ไม่มีหัวใจแต่เหมือนว่าส่วนลึกข้างในเธอนั้นยังซ่อนอะไรเอาไว้เหมือนไฟที่เผาทำลายแต่เหมือนมันก็ให้ไออุ่นก็ยังไม่รู้ทำไมมันยังไม่เคยจะเข้าใจเรื่องคนงงงมงายที่ยอมให้เธอทำร้ายแต่หัวใจฉันมันยังคงเชื่ออย่างนั้นเธออาจจะเหมือนไฟที่เผาทุกอย่างแต่ว่าข้างในค่ะอาจารย์หมอเจอพี่วลัยยังคะเหรอคะโอเคค่ะเทียนกำลังไปที่โรงพยาบาลนะคะใกล้ถึงแล้วค่ะอยู่สิคะอาจารย์หมอเฮ้ยคุณเตือนคุณปลดล็อกประตูปลดล็อกเป็นไรไหมเดี๋ยวนั่งลงคุณมีบาดแผลเดี๋ยวผมเรียกรถพยาบาลเองนั่งอยู่เฉยฮัลโหลผมหมอประกอบนะเรื่องฉุกเฉินส่งรถพยาบาลมาที่โลเคชั่นที่ผมจะแชร์เดี๋ยวนี้อาจารย์หมอฝากบอกภรรยาผมว่าผมขอโทษบอกลูกๆผมว่า
น้าตาแบบนี้เองเหรอพรวัลไลที่หน้าตาเป็นแบบนี้เหรอที่แย่งผัวชาวบ้านเขาเนี่ยฮะถอนนั่นไรถอนนั่นไรใจเย็นครับคุณแม่ที่เธอกล้ามากนะที่มันมีงานในวันนี้แล้วผู้หญิงเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนี้กันไม่ได้ด้านแค่หน้าจนไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแต่มันด้านเข้าไปชาไปจนก้านสมองจนคิดอะไรไม่ได้ว่าผู้หญิงอย่างเธอไม่สมควรที่จะมางานศพของสามีคนอื่นเขาทั้งที่เมียเขาลูกเขายังอยู่ในงานแบบนี้แต่ก็ไม่น่าแปลกใจนะเพราะว่าถ้าเธอคิดได้คงไม่ได้เป็นแค่นี้หรอกเฮ้ยนั่นเมียน้อยแม่ครับใจเย็นครับแม่ไปออกไปจากนี้ยายจะถึงแม่หรือไม่แม่คุณแม่ใจเย็นครับคุณแม่ใจเย็นค่ะแม่คนหนูเยอะนะคะจัดก็โรคนะคะเรื่องของคุณหมอประกอบที่ฉันตั้งใจมาที่นี่เพราะฉันเสียใจและรู้สึกผิดจริงๆถ้ามีอะไรที่ฉันชดใช้ให้พวกคุณได้ฉันยินดีค่ะฝากบอกภรรยาผมว่าผมขอโทษบอกลูกๆผมว่าเอาพวงหลีดนั่นออกไปทิ้งจะให้ใครได้เห็นชื่อมันอีกมันเสนียดจันไรออกไปเดี๋ยวนี้ใส่หัวไปเดี๋ยวนี้อย่าให้ฉันเห็นหน้าอีกไปคุณงามทิศคะคุณหมอประกอบฝากมาบอกคุณว่าเขาขอโทษนะคะแต่เขาก็รักลูกของเขาทั้งสองคนมากฉันขออนุญาตไปกราบศพนะคะแม่แม่ค่ะเธอดูสิดูสิไปคุณนพรุณคะคุณพ่อคุณฝากฉันมาบอกคุณนะคะว่าเขารักคุณมากเขารักคุณมากจริงๆนะคะพอได้แล้วฝากไปบอกพ่อผมด้วยพวกผมกับแม่ไม่รับคำขอโทษว่าไงนะไม่จริงอ่ะนี่หุ้นโรงพยาบาลคุณพ่อก็ยกให้เขาไปแล้วแล้วยังเขียนพินัยกรรมยกที่ดินยกตึกนั่นให้เขาไปอีกเหรอคุณพ่อเคยบอกผมว่าจะยกที่นั้นให้ผมอ่ะให้ผมไปขยายโรงพยาบาลคุณพ่อไปยกให้คนอื่นได้ยังไงอ่ะใช่เขาบอกว่าเขาจะยกให้ลูกแล้วมาทำอย่างนี้ได้ยังไงคุณประกอบระบุไว้ในพินัยกรรมว่ายกที่ดินผืนนั้นพร้อมอาคารให้กับนางสาวพรวลัยสาโรสถิตจริงๆนะครับคุณงามพิษคุณนพรุษ
ไหนแม่ดูสิพรวัลไลสารโรสติคุณประกอบแต่งงานกับฉันมา 30-40 ปีไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เลยแล้วผู้หญิงคนนี้มันเป็นใครเขาถึงได้หลงมันจนหัวปากหัวปากขนาดนี้ทำกับฉันกับลูกฉันอย่างนี้ได้ยังไงทำกับฉันกับลูกฉันได้ยังไงคุณมาทำอะไรที่นี่ผมมาสร้างเรื่องให้ครอบครัวผมทำแม่กับน้องสาวผมเสียใจแล้วยังมีหน้ามาโรงพยาบาลผมอีกเหรอกลับไปเลยที่นี่ไม่ต้อนรับคุณคุณจำไว้นะอย่ามาให้ผมเห็นหน้าอีกไปอะไรที่มันผ่านมาแล้วอ่ะฉันกลับไปแก้ไขคุณไม่ได้จริงๆแต่ถ้ามันมีอะไรที่ฉันชดใช้ให้คุณได้อ่ะฉันเต็มใจทำให้นะแต่ฉันขอร้องอ่ะอะไรที่มันผ่านมาแล้วให้มันแล้วต่อกันเถอะนะคะคุณพูดบ้าอะไรของคุณเลิกเสแสร้งนำตัวเป็นคนดีได้แล้วนี่ขอโทษนะที่คุณไปงานศพพ่อผมไปก้มกราบขอโทษแม่ผมแล้วมาบอกว่าคุณประกอบฝากมาบอกอย่างงู้นอย่างนี้แล้วมาตีหน้าใส่ซื่ออยู่ในเขาด่าทั้งหมดเนี่ยการแสดงใช่ไหมผู้แสดงโคตรเก่งเลยไม่น่าล่ะพ่อผมถึงได้หลงอ่ะนี่ถามจริงเหรอไปทำเอาท่าไหนหรือทำมันทุกท่าพ่อถึงได้ยกทุกอย่างยกหุ้นยกที่ดินให้คุณแบบเนี้ยแล้วมาขอให้เลิกแล้วต่อกันเหรอพูดมาได้ผู้เล่ห์เอ้ายืนงงอะไรมาทำเป็นงงอ๋อการแสดงใช่ไหมฉันทำอะไรผิดมาด่าฉันทำไมฉันไม่รู้เรื่องรู้นะใจคุณกำลังสะใจมากใช่ไหมคุณคอยดูก็แล้วกันสักวันหนึ่งผมจะทวงทุกอย่างที่เป็นของครอบครัวผมคืนจำไว ผมต้องขอโทษทุกท่านนะครับที่ได้ทิ้งโรงพยาบาลบุญกรไปเป็นเวลากว่า2ปีแต่วันนี้ผมพร้อมแล้วครับที่จะกลับมาเป็นหนึ่งในผู้บริหารร่วมกับทุกท่านเพื่อดูแลโรงพยาบาลบุญกรตามเจตนารมณ์เดิมของนายแพทย์ประกอบบุญกรอดีตประธานบริษัทและผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุญกรคุณพ่อของผมครับคงไม่ได้มั้งคะเพราะคุณต้องถามความเห็นของคณะกรรมการบริหารทุกท่านของที่นี่ทุกๆคนรวมถึงดิฉันด้วยขอโทษนะครับคุณคือใครครับฉันพรวัลไลสารโรสถิตว่าที่ประธานกรรมการบริหารคนใหม่ของโรงพยาบาลบุญกรค่ะคุณนี่เองเหรอคือพรวัลไลน่าแปลกนะครับที่คุณกล้าเข้ามาทำลายครอบครัวคนอื่นกล้าเข้ามาแย่งชิงสิ่งที่ไม่ใช่ของตัวเอง
แต่ไม่กล้าสู้แน่ไปงานศพพ่อผมจนต้องส่งคนอื่นไปแทนดิฉันบอกเขาแล้วว่าไม่ต้องไปเขาก็ไปเองคุณพูดแบบนี้ได้ไงพ่อผมเพิ่งเสียนะนี่ไม่พ้นช่วงวัยทุกข์เลยแล้วคุณยังกล้าเสนอหน้าจะมาบริหารที่นี่อีกไม่มีทางผมไม่ยอมถ้าอย่างนั้นคุณก็ต้องถามคณะกรรมการบริหารทุกท่านของที่นี่ด้วยว่าพวกเขายอมหรือไม่ยอมพวกคุณจะให้ผู้หญิงอย่างนี้มาบริหารที่นี่เหรอครับได้ครับพวกคุณหักหลังพ่อผมผมจะจำหน้าไว้แต่ผมไม่ยอมง่ายๆหรอกไม่มีทางอ้าวหนูคุณหมอเป็นไรป่ะไม่มีอะไรหรอกค่ะถ้าหนูมีปัญหาอะไรก็บอกหมอได้นะหนูเป็นผู้ได้รับทุนก็เหมือนคนในครอบครัวพอดีช่วงนี้หนูเจอแต่เรื่องเครียดนะคะคุณแม่ก็เพิ่งเสียคุณพ่อก็กำลังจะมีครอบครัวใหม่หนูไม่รู้จะทำยังไงค่ะจะกลับไปอยู่กับพี่สาวพี่สาวก็ไม่ชอบหนูจะไปอยู่กับพ่อหนูก็ไม่อยากอยู่กับครอบครัวใหม่เขาหนูกำลังคิดว่าหนูจะออกไปอยู่คนเดียวค่ะแต่หนูก็โชคดีนะคะที่ได้รับทุนจากคุณหมอเลยไม่ต้องห่วงค่าเรียนกับค่าที่พักขอบคุณมากเลยนะคะหนูสัญญานะคะว่าหนูจะตั้งใจเรียนและจบไปเป็นหมอที่ดีเหมือนคุณหมอประกอบและจะกลับมาทำงานที่โรงพยาบาลนี้ค่ะคือทุนของผมมันไม่ได้เป็นทุนที่มีข้อผูกมัดหรอกไม่จำเป็นว่าหนูจะต้องกลับมาเป็นหมอเพื่อทำงานให้เราผมอยากมีคุณหมอที่ออกไปรับใช้ประชาชนเยอะๆเพราะยังมีคนไข้ที่เข้าไม่ถึงการรักษาอีกมากมายเลยหนูจะเป็นหมอที่ไหนก็ได้แต่ขอให้เป็นคุณหมอที่ดีคิดถึงคนไข้เป็นหลักไม่ใช่ค่ารักษาแต่ถ้าหนูอยากมาทำงานกับเราเราก็ยินดีต้อนรับขอบคุณมากนะคะหนูจะไม่ลืมพระคุณคุณหมอเลยค่ะเรื่องครอบครัวของหนูอะหมอคิดว่าคนทุกคนมันก็มีเหตุผลแหละที่ทำไมเขาถึงเป็นอย่างนั้นตอนนี้หนูยังเด็กไว้โตขึ้นหนูจะเข้าใจแล้วจริงๆกว่าเราจะเป็นผู้ใหญ่อ่ะเราก็จะเจอเรื่องราวต่างๆอีกมากเลยหมอเอาใจช่วยนะแต่ว่าถ้ามันมีอะไรที่ไม่ไหวก็มาคุยกับหมอได้ค่ะหมอแต่หนูไม่รบกวนดีกว่าค่ะ
ตั้งใจต่อไปนะคุณนพรุตครับอ้าวคุณชัยวิทย์คุณชัยวิทย์ครับคุณบอกผมเรื่องประชุมบอร์ดบริหารวันนี้แต่ทำไมคุณถึงไม่บอกผมเรื่องผู้หญิงที่ชื่อว่าพรวลัยว่าเขาจะเข้ามาเป็นว่าที่ CEO ครับนี่เขาบอกว่าเขาจะมาเป็นว่าที่ CEO เลยนะครับคุณชัยวิทย์เพิ่งรู้เหรอครับครับถึงแม้ว่าผมจะมีหุ้นที่นี่จากที่คุณพ่อคุณให้ผมแต่ผมก็ไม่ได้เป็นผู้บริหารผมก็ยังเป็นทนายส่วนตัวให้กับครอบครัวคุณนะครับส่วนเรื่องประชุมบอร์ดบริหารนั้นผมก็รู้จากคนอื่นอีกทีนึงแล้วนี่คุณชาญวิทย์มาทำอะไรที่นี่ครับผมยังสงสัยเรื่องพินัยกรรมของคุณประกอบอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องนี้กันในห้องคุณพ่อดีกว่าครับเชิญครับผมเคยคัดค้านเรื่องนั้นไปแล้วนะครับคุณนพรุตแต่ว่าเสียงส่วนใหญ่ก็ยังให้พรวลัยเข้ามาทำงานในตำแหน่งนั้นผมว่าพรวลัยเนี่ยคงจะแอบล็อบบี้ผู้บริหารมานานแล้วครับเขาถึงทำแบบนี้ได้แต่ผมก็ไม่เชื่อว่าพรวลัยจะล็อบบี้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้ทุกคนถ้ามีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นในวาระแต่งตั้ง CEO คุณเองก็มีสิทธิ์กลับเข้ามาบริหารที่นี่ได้นะครับคุณนพรุตเพราะคุณก็เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถึงแม้ว่าปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณจะแยกตัวออกไปอยู่ต่างจังหวัดและไม่ได้มายุ่งเกี่ยวกับโรงพยาบาลเลยผมผิดเองครับที่ปล่อยให้คุณพ่ออยู่กับผู้หญิงคนนั้นจนเรื่องมันเป็นแบบนี้ไอ้สิ่งที่ผมพอจะทำได้ในตอนนี้ในฐานะที่ได้เข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารเนี่ยก็คือทำเป็นคล้อยตามพรวลัยเพื่อที่จะเอาแผนการของพรวลัยแล้วก็ความเคลื่อนไหวเนี่ยมาบอกคุณครับส่วนผมในฐานะที่เคยเป็นผู้ช่วยคุณประกอบผมก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเข้าประชุมได้ทุกงานผมกับคุณเดชจะช่วยคุณนพรุตทวงคืนโรงพยาบาลกลับมาให้ครอบครัวคุณให้ได้ครับคุณชัยวิทย์ครับคุณเป็นทนายประจำครอบครัวผมแล้วก็เป็นเพื่อนคุณพ่อส่วนคุณเดชคุณเป็นเพื่อนสนิทคุณพ่อผมแล้วก็เป็นคนช่วยคุณพ่อผมก่อตั้งโรงพยาบาลบุญจกรมาตั้งแต่วันแรกส่วนคุณนิทานคุณเป็นผู้ช่วยประจำพ่อผมมาหลายปีผมหวังว่าผมจะเชื่อใจทุกคนที่นี่ได้นะครับสักวันหนึ่งโรงพยาบาลบุญจกรจะต้องกลับมาเป็นของพวกเราครับถ้าอย่างนั้นผมกับคุณนิทานเนี่ยจะรีบเข้าประชุมก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะพลาดเรื่องสำคัญขอตัวก่อนนะครับขอตัวนะครับครับชาวิทย์ครับเรื่องพินัยกรรมของคุณพ่อคุณยังสงสัยอะไรหรอครับผมยังสงสัยว่าอาจจะมีพินัยกรรมฉบับอื่นอีกเพราะถ้าคุณประกอบไม่ได้ตั้งใจจะยกทุกอย่างให้พรวลัยมันน่าจะยังมีหลักฐานหลงเหลืออยู่และนโยบายสุดท้ายในวันนี้นั่นก็คือการปรับเปลี่ยนบุคลากรทางการแพทย์ค่ะถ้าเราอยากจะทำงานอย่างรวดเร็วและรักษาคนไข้ได้เป็นจำนวนมากขึ้นดิฉันเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เร่งด่วนที่เราจะต้องรีบดำเนินการโดยเร็วที่สุดเอกสารที่อยู่ในมือของทุกๆท่านนะคะจะมีรายชื่อของคุณหมอที่เราจะเชิญออกและจะมีคุณหมอคนใหม่เข้ามาแทนที่
และจะมีบางท่านที่เริ่มทำงานภายในวันนี้ค่ะดิฉันเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เร่งด่วนและต้องรีบดำเนินการให้เร็วที่สุดจึงดำเนินการไปก่อนหน้าแล้วขอความร่วมมือทุกท่านช่วยลงชื่อในเอกสารด้วยนะคะขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณหมอประกอบสวัสดีค่ะคุณป้าเป็นยังไงบ้างคะมาค่ะเดี๋ยวดูให้นะคะอ๋อมีนัดอีกทีวันศุกร์นะคะแล้วก็อย่าลืมทานยาตามที่คุณหมอสั่งด้วยนะคะค่ะค่ะเรียบร้อยนะคะนะคะเดี๋ยวหนูไปส่งค่ะไม่เป็นไรเดินได้ยายังเดินไหวไม่ต้องไปส่งลูกยายได้ค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอประกอบสวัสดีครับคุณพรวไลใช่ไหมครับคุณหมอรู้จักวไลด้วยหรอคะวไลเพิ่งมาทำงานที่นี่วันแรกอะค่ะพอดีผมเพิ่งอ่านแฟ้มที่ฝ่ายบุคคลเขาแนะนำพนักงานใหม่นะวไลเห็นคุณหมอมีงานเยอะแยะแล้วก็มีงานสำคัญที่ต้องจัดการมากมายไม่นึกว่าคุณหมอเนี่ยจะมีเวลาอ่านอีเมลแนะนำพนักงานใหม่อย่างไรคุณหมอความจำดีมากเลยนะคะที่จำชื่อวไลได้ด้วยอะในที่สุดวไลก็ได้เจอกับคุณหมอประกอบอีกครั้งอีกครั้งเราเคยเจอกันเหรอครับเร็วๆทุกคนเร็วอะไรอะไรมีอะไรกันเนี่ยมีนักศึกษายกพวกมาตีกันที่ห้องฉุกเฉินครับคุณหมอใครจะไปช่วยทีเร็วเร็วอุ้ยคุณมีแผลนะเดี๋ยวไปทำแผลก่อนไปทำแผลเดี๋ยวแป๊บนั่งค่ะค่ะคุณหมอเป็นไงบ้างคะไม่เป็นไรครับอ้าวคุณหมอหัวแตกนี่คะเดี๋ยวดิฉันทำแผลให้ค่ะไม่เป็นไรตรงนี้ผมจัดการเองคุณไปดูข้างนอกคนเจ็บเยอะเลยได้ค่ะคุณหมอคะว่าอะไรทำแผลก่อนดีไหมคะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจัดการให้ ขอโทษนะคุณโชคดีนะเนี่ยแผลไม่ลึกไม่ต้องเย็บค่ะนิดหน่อยนิดหน่อย
โอเคขอบคุณค่ะคุณหมอคุณหมอคะให้วลัยทำแผลคุณหมอก่อนไหมคะอ๋อไม่เป็นไรผมไม่เป็นไรครับก่อนจะดูแลคนอื่นอะดูแลตัวเองก่อนดีไหมคะผมเป็นหมอไม่เป็นไรหรอกอย่าลืมสิคะวลัยเป็นพยาบาลนะคะเจ็บไหมคะไม่เลือดออกเยอะเลยนะคะเนี่ยทำไมเรื่องมันถึงได้เป็นอย่างนี้คะคุณประกอบทำไมคุณใจร้ายกับฉันอย่างนี้เสียใจด้วยนะคะคุณงามพิษคุณหมอประกอบเนี่ยเป็นคนดีมากนะคะเสียดายไม่น่าอายุสั้นเลยทำอะไรที่นี่คะเนี่ยแม่มีนัดตรวจสุขภาพกับคุณหมอประสิทธิ์หนูเนี่ยแม่นอนไม่ค่อยหลับแล้วก็มันเบื่ออาหารไปหมดเอ้าแล้วทำไมแม่ไม่มาพร้อมเล็กล่ะคะมันลืมมาสิเพิ่งจะนึกได้นี่แหละก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าแม่เนี่ยตอนนี้ใจก็ยังไม่อยู่กับเนื้อกับตัวลูกงั้นเดี๋ยวเล็กพาไปส่งค่ะI'm
จมากนะลูกตั้งแต่ได้แกมาช่วยบริหารที่นี่เนี่ยอะไรอะไรก็ดีขึ้นเยอะเลยโดยเฉพาะไอ้เรื่องซื้อขายกับคู่ค้าเนี่ยแกทำดีมากว่ะจริงๆนะเพราะคุณพ่อเริ่มไว้ดีไว้ตั้งหาแล้วที่มีแต่คนอยากเข้ามาร่วมงานกับเราเนี่ยก็เพราะฝีมือการรักษาของคุณพ่อนะครับจริงๆแล้วนะถ้าแกเรียนหมอเนี่ยพ่อว่าแกจะเป็นหมอที่เก่งกว่าพ่ออีกแต่ก็ดีแล้วล่ะที่พ่อไม่ได้บังคับแล้วก็ปล่อยให้ลูกเรียนบริหารตามที่ชอบถึงได้ผู้บริหารดีๆอย่างนี้ ผมรู้สึกยินดีมากครับที่ได้ร่วมงานกับผู้บริหารที่มีความสามารถสูงและมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลแบบคุณนพรุตผมก็ยินดีครับที่ได้ร่วมงานกับผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลบุญจกรศัลยแพทย์มือหนึ่งของประเทศอย่างคุณหมอประกอบเช่นกันครับ พ่อเคยไว้ใจผมแล้วตอนนี้พ่อไปไว้ใจผู้หญิงอย่างนั้นได้ยังไงอะคุณดรุษครับผมเพิ่งจะได้อ่านรายงานการประชุมวันนี้ผมว่าคุณควรจะได้ดูนะครับรายชื่อหมอเก่าที่พรวลัยให้ออกและรายชื่อหมอใหม่ที่จะมาแทนพบคุณหมอประสิทธิ์นะคะคุณหมอประสิทธิ์ไม่อยู่ค่ะคุณหมอประสิทธิ์ไปไหนพอดีมีคำสั่งด่วนให้คุณหมอคนใหม่มาแทนคุณหมอประสิทธิ์วันนี้เลยค่ะคุณงามพิษใครคะคุณหมอคนใหม่สวัสดีค่ะกล้าดียังไงถึงมาทำงานที่นี่ฮะนางเมียน้อยคุณแม่คุณแม่คะคุณแม่คุณแม่เป็นไรแม่อย่าแต่ต้องแม่ผมคุณแม่กอดก่อนนะไม่เป็นไรไหมครับเล็กคอยดูแลแม่หน่อยได้ค่ะนี่โอ๊ยแม่ค่ะแม่ค่ะไม่เป็นไรนะแม่แพทย์หญิงหยกเคียนสาโรจน์สถิตคุณเป็นอะไรกับพ่อวะไรคุณสองคนรวมหัวกันหลอกพ่อผมเพื่ออยู่ที่นี่ใช่ไหมทำไมคุณเป็นคนที่ใจร้อนแล้วก็ชอบใช้กำลังแบบนี้เนี่ยแล้วจะให้ผมยืนซื่อบื้อทำไปไม่รู้เรื่องมันจะที่คุณทำอยู่หรือไงหยกเคียนอ๋อผมลืมไปก็คุณได้ทุกอย่างจนพอใจแล้วนี่ลองปฏิเสธผมสิว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แผนของคุณสองคนการที่คุณได้มาเป็นหมอที่เนี่ยมันเป็นแค่เรื่องบังเอิญจริงๆพูดมาสิมีเรื่องอะไรกับน้องสาวของฉันเหรอคะคุณนพรุตน้องสาวคุณไล่หมอมาจากตัวแม่ผมออกเพื่อให้น้องสาวคุณมาเป็นหมอที่นี่แทนนี่สรุปได้พ่อผมทั้งคู่เลยใช่ไหมฮะแบ่งกันใช้พ่อผมแล้วแบ่งกันใช้สมบัติของพ่อผมด้วยคุณจะดูถูกฉันยังไงก็ช่างนะแต่คุณจะดูถูกพ่อของคุณไม่ได้คุณจะเข้าใจว่าฉันเป็นคนยังไงมันก็เรื่องของคุณแต่คุณอย่าเข้าใจคุณพ่อของคุณผิดเลิกดัดจริตทำตัวเป็นคนดีสักทีเถอะคอยดูนะผมจะทำให้พวกคุณเสียใจที่เข้ามายุ่งกับครอบครัวผมพี่ไปไล่หมอของคุณงามพิษออกเหรอพี่ทำแบบนี้ทำไมเอ้าก็ฉันเห็นว่าเธอเนี่ยมาสมัครเป็นหมอที่นี่มีคนเข้าก็ต้องมีคนออกสิเธอไม่ได้ตั้งใจจะมาแย่งตำแหน่งหมอที่โรงพยาบาลนี้ตั้งแต่แรกหรอก
เทียนได้ทุนจากคุณหมอประกอบจนเทียนเรียนจบกลายเป็นหมอเทียนไปทำงานที่อื่นมาก่อนเพื่อเก็บประสบการณ์แล้วก็ตั้งใจกลับมาทำงานที่นี่เพื่อทดแทนบุญคุณของท่านเทียนไม่ได้อยากให้พี่ไล่หมอคนอื่นออกแล้วเอาเทียนเข้ามาแทนนะถ้าเทียนรู้ว่าพี่จะไล่หมอของคุณงามคิดออกแล้วถ้าเทียนรู้ว่าคุณงามคิดจะมาที่นี่วันนี้เทียนก็คงไม่ยอมหรอกสิ่งที่พี่ทำอยู่มันคืออะไรกันแน่พี่ตั้งใจจะไปทำอะไรกับครอบครัวของเขาใครๆเขาก็รู้ทั้งนั้นน่ะว่าครอบครัวของคุณหมอประกอบเป็นคนดีแล้วก็ทำเพื่อสังคมขนาดไหนพี่ไปทำลายครอบครัวของเขาทำไมครอบครัวคนดีเพื่อสังคมเหรอแกไม่เห็นหรอกเหรอว่าพวกมันทำยังไงตอนที่แกเนี่ยถือพวงหรีดใส่ชื่อฉันแล้วก็ไปงานศพของคุณประกอบเนี่ยฉันได้ยินมาว่าพวกมันด่าเธอไล่เธออย่างกับหมูกับหมาแล้วนี่ลูกชายของมันยังลากเธอมาด่าต่อตรงนี้เห็นหรือยังภาพลักษณ์ที่คนอื่นชื่นชมยกย่องนักหนาว่าเป็นคนดีแต่แท้จริงแล้วสันดานของพวกมันเป็นยังไงก็พี่ไปทำเขาก่อนไม่ใช่เหรอพี่มายุ่งกับคุณหมอประกอบพี่มายุ่งวุ่นวายกับโรงพยาบาลนี้แล้วพี่ก็เอาเทียนเข้ามาแทนแล้วไล่หมอของเขาออกแบบนี้ถ้าเป็นพี่โดนแบบนี้พี่จะรู้สึกยังไงล่ะฉันไม่เคยทำใครก่อนแค่นี้มันยังน้อยไปฉันนี่แหละจะเอาทุกอย่างจากพวกมันพวกมันต้องไม่เหลืออะไรเลยเก็บคอยดูคุณแม่ล่ะเล็กให้กินยานอนหลับแล้วตอนนี้ก็เข้านอนไปแล้วล่ะค่ะพี่รุตคะตกลงผู้หญิงที่เราเห็นในงานศพกับคนที่มาเป็นคุณหมอแทนคุณหมอประสิทธิ์ที่โรงพยาบาลก็คือหยดเทียนน้องสาวของพรวลัยจริงๆใช่ไหมคะใช่นี่คุณแม่ยังไม่รู้เรื่องนี้นะคะว่ามีผู้หญิงถึงสองคนเข้ามาข้องเกี่ยวกับคุณพ่อเล็กจะย้ายคุณแม่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลอื่นค่ะจะได้ไม่ต้องเจอพวกเขาอีกดีพี่เห็นด้วยนะพี่รุตค่ะพี่รุตว่าทำไมเขาถึงไล่คุณหมอของคุณแม่ออกแต่ไม่ไล่เล็กออกเหรอคะพ่อเขายังอยากเห็นเราค่ะเขายังอยากเห็นเล็กพี่รุตคุณแม่อยู่ที่นั่นแต่เมื่อไหร่ที่เรารู้สึกเศร้าเสียใจหรือว่าโกรธเขาก็จะรู้สึกสะใจแล้วก็สนุกค่ะสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้ก็คือต้องอดทนแล้วก็ต้องก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้ค่ะเล็กจะไม่ยอมไปไหนทางนั้นค่ะพี่ก็จะไม่ยอมไปไหนจนกว่าเราจะได้โรงพยาบาลของเราคืนพี่รุตคะเล็กสงสัยนิดนึงอะค่ะเล็กว่ามันแปลกๆมันไม่มีใครหรอกนะที่จะลุกขึ้นมาทำเรื่องพวกนี้เพื่อความสะใจไปเฉยๆอะจากที่เล็กสังเกตดูพฤติกรรมเขาเนี่ยเล็กว่าเขาดูเหมือนกำลังแก้แค้นพวกเราอยู่อะค่ะหรือพวกเราเคยไปทำอะไรให้เขาเหรอคะพี่รุตถ้ามันเป็นการแก้แค้นแสดงว่าเขาจะต้องวางแผนเรื่องคุณพ่อมาตลอดอาจจะรวมถึงในคืนที่คุณพ่อเกิดอุบัติเหตุด้วยแต่พี่รุตคะการเสียชีวิตของคุณพ่อเนี่ยมันเกิดจากโรคหัวใจกำเริบไม่ใช่เหรอคะและการที่คุณพ่อเสียชีวิตเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่ดูน่าสงสัยหรือผิดปกติเลยนะคะพี่รุตแต่เล็กลองคิดดูดีๆนะอะไรทำให้คุณพ่อไปอยู่บนถนนดึกๆดื่นๆในคืนนั้นแล้วที่อาการโรคหัวใจคุณพ่อกำเริบเนี่ยมันมีอะไรไปกระตุ้นหรือเปล่าไหนจะก่อนที่เล็กกับคุณแม่ไปถึงตัวคุณพ่อตอนที่คุณพ่อเสียไอเหตุการณ์ก่อนนั้นน่ะเราก็ไม่รู้ไหนจะเรื่องพินัยกรรมที่คุณพ่อยกทุกอย่างให้เขาไปเนี่ยมันไม่มีอะไรปกติเลยนะเล็กพี่ว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างท
ที่เรายังไม่รู้คุณชายวิทย์ครับผมมีเรื่องให้ช่วยครับบอกผมมาว่าคืนที่พ่อผมตายมันเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องคิดจะโกหกผมเลยทนายผมรู้จักกับตำรวจผมให้เขาช่วยหาแฟ้มเหตุการณ์อุบัติเหตุคืนที่พ่อผมเกิดอุบัติเหตุรู้ไหมผมเจออะไรผมเจอหลักฐานว่าคุณอยู่ที่จุดเกิดเหตุพยายามบอกตำรวจว่าคุณเป็นแค่พลเมืองดีที่บังเอิญขับรถผ่านไปเจอพ่อผมพอดีแน่ใจนะว่าบังเอิญแต่มันคงไม่บังเอิญหรอกที่หลังจากพ่อผมตายพวกคุณก็เข้ามายึดโรงพยาบาลผมนี่พวกคุณได้ทำอะไรให้อาการโรคหัวใจพ่อผมกำเริบป่ะฮะคุณจะบ้าเหรอคุณคิดแบบนี้ได้ไงยังมีหน้ามาปฏิเสธอีกเหรอบอกผมมาอยู่นี้ว่าคืนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่บอกมาที่เป็น